ตามหาอิสรภาพที่เชียงดาวคนที่ไม่มีบัตรนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานในเมืองได้ไปถึงด่านตรวจเขาก็จับลงนะครับไล่กลับบ้านก็คงต้องอยู่ไปอย่างนั้นครับคือเราไม่รู้ว่าต้องแก้ยังไงพบกันในรายการบ้านเธอกับบ้านฉันตอนสัญชาติอิสรภาพศุกร์นี้ 13:30 น. ทางไทย PBS ค่ะ